สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะเมกี้ก็ออกมาเบิ่งงัวจ้าเห็นพอซารีเพิ่นบอกว่างัวอายุขอกเนาะค่ะเพิ่นท้องได้8เดือนแล้วเพิ่นมีปัญหาจ้าเพิ่นบ่กินหญ้าเนาะค่ะเมกี้ก็เลยได้ออกมาเบิ่งกับพี่น้องนี่ค่ะออกมาก็ยืนเจิ้นเทินแบบนี้แล้วกับพี่น้องบ่กินหญ้าเด้ค่ะน้ําก็บ่กินพร้อมจ้าก็เป็นแนวไรเนาะค่ะยืนท้องแข็งคือจังคนท้องปั่นนี่ล่ะจ้าเมกี้ซ่อมเบิ่งอาการแล้วเพิ่นบ่เหี่ยวแม่กับพี่น้องเพิ่นมีถึงตะทายอย่างเดียวเนาะค่ะขี่ออกมาอย่างเดียวแต่บ่เหี่ยวเมเกก็เลยได้โทรตามหมอเนาะค่ะตอนนี้หมอก็กำลังมาเนาะค่ะให้หมอเพิ่นมาเบิ่งอาการเดี๋ยวจังได้ไปเบิ่งอาการงัวนํากันเลยเนาะจ้าเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องการเลี้ยงงัวเนาะค่ะบ่แม่นว่าสิตั้งตั้งแต่เลี้ยงเอาหญ้าให้ก็แล้วเด้ค่ะเฮาเลี้ยงงัวเฮาก็ต้องซ่อมงัวเฮานําเนาะค่ะว่ามีอาการผิดปกติหยังบ่งัวมันบ่เคยเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้สิเฮ็ดจังได๋ดีเฮาก็ต้องมีเบอร์หมอไว้ตลอดเนาะค่ะเวลาเกิดปัญหาหยังขึ้นเฮาก็จังสิได้โทรหาหมอได้ให้เพิ่นมาเบิ่งงัวให้เฮาเวลาฉุกเฉินแบบนี้ล่ะค่ะอันนี้แม่เก๋ซ่อมเบิ่งแล้วท่าทางเพิ่นก็สิท้องอืดล่ะค่ะพี่น้องรู้จักว่าแนวไรเนาะค่ะแต่ตอนเช้าแม่เก๋ก็ให้กินหญ้าเป็นน่ะหญ้าหวาน2แบกค่ะพี่น้องก็บ่ได้คิดเนาะค่ะว่าเพิ่นสิท้องแข็งแบบนี้ก็คิดก็เห็นว่าเพิ่นกินดีแม่เก๋ก็เลยเอามาให้2แบกแต่ในปกติแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็กินหลายอยู่แล้วแต่มื้อนี้จักเป็นแนวใดเนาะค่ะเพิ่นก็ท้องอืดสงสัยมันก็สิบ่ย่อยนั่นล่ะค่ะตอนนี้ก็คือรอตั้งแต่หมอมานอนบ่ได้เลยเด้อค่ะยืนอย่างเดียวเลยจ้ะนี่ค่ะยืนเจินเทินไปแบบนี้เลยเนาะค่ะท้องเพิ่นก็แข็งแข็งแกนอิงติ่งพุ่นล่ะค่ะเป็นตาแตกแห้งเนาะค่ะตอนนี้เนาะค่ะงัวเพิ่นก็ท้องได้8เดือนแล้วก็ใกล้จะคลอดแล้วเนาะค่ะเดือนสิงหาคมนี้กับปลายเดือนก็คงจะคลอดถ้าเลยกำหนดก็คงจะประมาณบ่เกินอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็คงจะออกล่ะค่ะแม่นี่เนาะค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วเพิ่นก็สิท้องอยู่ประมาณนี้ล่ะค่ะส่วนงัวที่บ่ได้มีปัญหากับพากันกินหญ้านี่ล่ะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะก็ได้ไปตัดหญ้าลูซี่มาให้คือเก่าเนาะค่ะช่วงบ่ายๆเอาหญ้าลูซี่อัดให้เพิ่นก็พากันกินอย่างอร่อยแบบนี้คือเก่าล่ะค่ะบ่ได้มีปัญหาอีหยังเนาะค่ะส่วนงัวที่มีปัญหาก็รอตั้งแต่หมอมาหาคอกเจ้าของนี่ล่ะค่ะก็รอเบิ่งเนาะค่ะว่าหมอเพิ่นสิว่าจังได๋เพิ่นก็สิว่าคือเฮาบ่เนาะค่ะนี่ค่ะเบิ่งงัวก็ทรงอยากนอนอยากนอนเนาะค่ะอยากนอนลงแห้งแต่เพิ่นกะทางก็คงสิเจ็บท้องนั่นล่ะค่ะอืดเนาะค่ะบ่มีลมพายออกแต่เป็นคนก็คงสิตดได้เนาะค่ะแต่อันนี้จักว่าสิตดออกกองได้นะคะงัวเนาะค่ะแม่เกกะบ่ทราบนั่นคือกันเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งเพิ่นก็กำลังสิลงเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากที่ได้นอนลงแล้วเนาะค่ะแม่เก๋ก็ได้ไปยืนอยู่ใกล้ๆกับซ่อมเบิ่งอาการแล้วเพิ่นหายใจแห้งๆค่ะหายใจก็คงจะเมื่อยอึดอัดนั่นล่ะค่ะบ่มีหม่องสิออกเนาะค่ะก็หายใจฮึดๆพี่น้องเบิ่งอันนี้ค่ะงัวน้อยตัวนี้เนาะค่ะเบิ่งพยายามสิออกจากคอกเนาะค่ะเอาไปขังไว้กับแม่อยู่ด้านในเลยตีไม้ย่างบักหนาไว้เลยค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเป็นตาอันนี้บ่ค่ะมื้นงัวหน่อยตัวนี้เนาะค่ะเอาไปขังไว้มองได้กระโดดออกคือเก่าเนาะค่ะมื้อนี้ก็มีความพยายามที่สิออกมาคือเก่าเบิ่งค่ะให้ออกมาบ่ได้เนาะค่ะออกมาก็สิไปกินอ้อยเพิ่นอยู่ข้างๆเนาะค่ะอ้อยเบิ่งค่ะพี่น้องช่องแคบปานใดก็พยายามสิหมุนออกเนาะค่ะเบิ่งงัวทางนี้พากันกินหญ้าเกี่ยงห้างละจ้ากินฝ้ากินด้วยจ้าเดี๋ยวสิได้เอาเฟียงมาอัดให้ต่อเนาะค่ะช่วงยามมื้อแลงกินหญ้าสุดแล้วก็เอาเฟียงอัดไปต่อคือเก่านั่นล่ะจ้าเว้าแล้วเขาอีกคือเก่านั่นล่ะจ้านั่นค่ะยังบ่ลดความพยายามเนาะค่ะพยายามกระโดดขึ้นให้เนื้อใหม่เนาะค่ะเพื่อที่สิได้ปิ่นออกมาด้านนอกเนาะค่ะโอ้ยสังบ่ยานเนาะค่ะตกลงมานั่นค่ะหักขาลั่นนี่เฮ็ดจังได๋สิบ่ได้แบ่งผู้สติงัวหน่อยตัวนี้เนาะค่ะสิได้ใหญ่บ่ละอีหลาเอ้ยสิบ่ได้ขาหักซะก่อนเนาะค่ะเ
หลังจากที่คุณหมอมาแล้วเนาะค่ะได้ฉีดยาให้ไป2เข็มจ้าเบื้องท่าทางก็คงจะนอนได้ละค่ะหายใจก็เริ่มเป็นปกติเริ่มขยับหางได้เนาะค่ะเพิ่นท่าทางก็คงสิโล่งอยู่ข้างในนั่นละค่ะที่แรกก่อนที่หมอสิมาเนาะติงก็บ่ได้ค่ะพี่น้องนี่ละค่ะการเลี้ยงงัวเฮาก็ต้องเบิ่งต้องแง้งเนาะค่ะต้องซ่อมเอาเพราะว่าบ่ฉะนั้นแล้วการสูญเสียก็อาจสิเกิดขึ้นคือกันเนาะค่ะเดี๋ยวจังได๋มื้ออื่นเนาะค่ะตอนเช้าแม่เก๋ก็สิฟ้าวมาเบิ่งเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเพราะว่าหมอเพิ่นบอกว่าถ้ามันมีอาการนี่อย่างมื้ออื่นเช้าก็ให้โทรบอกหมออีกเนาะค่ะเฮาก็ต้องซ่อมเบิ่งค่อยติดตามอาการกันต่อไปจ้าว่าอาการท้องอืดของเพิ่นนี่สิเป็นแบบใดเนาะค่ะเพราะว่าหมอเพิ่นมาเบิ่งวินิจฉัยไว้แล้วเพิ่นก็ว่าอาจสิเป็นท้องอืดนั่นล่ะค่ะจังที่แม่เก๋ได้คาดการไว้ก่อนเนาะค่ะก็คงสิเป็นประมาณนั้นเนาะค่ะเพิ่นก็ได้ฉีดยาไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะเฮาจังมาเบิ่งติดตามอาการมื้ออื่นกันอีกเทื่อนึงเนาะค่ะตาเศร้าๆเลยเด้แม่เก๋สิพามาเบิ่งอีกเทื่อนึงจ้าส่วนทางนี้บ่มีปัญหาก็กินแซ่บกินนัวคือเก่าล่ะจ้าอันนี้ก็คือน้องปีใหม่เนาะค่ะอายุก็เพิ่นก็อยู่ประมาณ6เดือนจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเด็กหน่อยกําลังใหญ่เนาะค่ะกินหลายแน่เติบนึงพุ่นล่ะค่ะตอนนี้ก็โอ้ยกินหลายแห้งว่าเตาอีหยังหยัดลงห้างเนาะค่ะเบิดเท่านั้นล่ะจ้าบ่เหลือหยังจักอย่างเนาะค่ะเบิ่งเพิ่นค่ะกําลังกินอยู่กําลังใหญ่ค่ะหลังจากที่คุณหมอเพิ่นมาฉีดยาให้เมื่อวานเนาะค่ะมื้อนี้ตอนเช้าง่วงก็มีอาการปกติแล้วจ้าพุงเพิ่นก็ยุบลงเนาะค่ะก็เห็นทายหรือว่าเหี่ยวกับปกติแล้วค่ะพี่น้องก็รอกินยาเบิ่งเพิ่นยืนแน่เมืองคนเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะการเลี้ยงง่วงการสังเกตนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญคือกันเนาะค่ะเวลาเฮาง่วงเฮามีอาการอีหยังเฮาก็ต้องฟ้าวแจ้งหมอให้ท่านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็ขอปิดคลิปไปเพียงสำนีก่อนเนาะค่ะพี่น้องจังใดก็ฝากพี่น้องเนาะค่ะกดติดตามแม่เก๋เกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่เก๋ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ